สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแบบว่าไม่ให้ซุ่มให้เสียงแล้วก็เจอเห็ดเลยอ่ะทุกคนดูแล้วก็เจอเห็ดเลยจ้ะอ่ะนี่ค่ะเก็บเลยนะดอกแรกจ้ะดูคือฝนตกนะคะวันนี้โนบี้ออกมากับพี่ติ๊กนะคะใครที่ถามหาว่าไม่เห็นเก็บเห็ดกับพี่ติ๊กพี่ติ๊กช่วงนี้ย้ายบ้านนะทุกคนย้ายบ้านขนของช่วยแม่ย่าตอนนี้ฝนตกนะทุกคนบีขอยังไม่เก็บนะคะเดี๋ยวจะตัดขาขอยังไม่ตัดขาเดี๋ยวจะตัดขาให้ดูนะคะเนาะไปค่ะดูทุกคนเดี๋ยวดูอันนู้นคนดูมีคนมาเก็บไปแล้วจ้ะดูนู่นแล้วก็นู่นไปค่ะนี่คือเห็ดน้ำหมากนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บนะคะนี่เนาะป่ะทุกคนดูนี่ค่ะสวยแต่อันตรายมากดูนะคะอันนี้กินแล้วตายเลยนะทุกคนไม่ได้นะคะห้ามจับเนาะไปค่ะทุกคนดูเห็ดน้ำหมากเยอะมากเลยเนี่ยค่ะนี่กำลังขึ้นน่ะเพียบเลยอ่ะดูค่ะนี่กำลังขึ้นแล้วก็อันนั้นก็คือเห็ดอะไรนะเห็ดไข่นี่นะคะเห็ดไข่ไม่ได้เก็บนะคะทุกคนโอ้โหมันกำลังขึ้นเพียบเลยอะเพราะบีไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมนี่แล้วก็นี่เปียกมากเลยจ้าตอนนี้หันมาฝั่งนี้บ้างดูค่ะโอ้โหทุกคนดูจ้านี่เห็นน้ำหมากหมดเลยโอ้ยเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดพึ่งหวานกันเนาะทุกคนเดินไปตรงไหนก็เจอเห็นน้ำหมากโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยเนี่ยใช่หมดเลยจ้ะเนี่ยเห็นน้ำมากคือกำลังแบบอ่อนๆมีขออภัยนะทุกคนไม่ได้เก็บนะคะนี่ดูแล้วก็ฝั่งนั้นด้วยนี่นะคะโอ้ยหรือว่าจะเก็บเห็ดน้ำมากเพราะว่ามันสวยมากเลยทุกคนโอ้ยอ่ะกดใจไม่ไหวค่ะเดี๋ยวเก็บเห็ดน้ำมากทุกคนมีจะให้ดูเห็ดตัวนี้อันนี้ก็คือลิมานูเลียสกานะคะลิมานูเลียสกานี่เห็ดมะนาวนี่ค่ะเห็ดมะนาวเอาโอ้โหทุกคนดูมันกำลังจะออกไอเห็ดตัวนี้มันชอบออกตอนที่ฝนตกเนี่ยแหละนี่นะคะนี่เห็ดมะนาวแล้วก็นี่ด้วยนี่สุดเอื้อมเดี๋ยวค่อยไปตัดอย่างที่บีบอกเนาะฝนตกนะคะเนาะนี่แล้วก็อันนั้นก็คือดอกใหญ่เขาอันนั้นดอกใหญ่แต่เราไม่เอาเราจะเอานี่ดอกเล็กนี่ไปเด้อทุกคนอ้อมโลกอ้อมต้นไม้มาเลยจ้านี่โอ้โหนี่เห็ดมะนาวอันนี้เอาไปนึ่งอร่อยมากเลยนะทุกคนทำแจ่วนะคะแล้วก็นี่กำลังขึ้นนี่โอ้โหนี่ไงนี่ทุกคนแล้วก็นู่นตรงนู้นด้วยเห็นไหมนะฮะนี่อุ้ยเห็ดมะนาวอยากกินแหละอยากกินแหละนึ่งปลาแซลมอนทุกคนแล้วก็กินกับเห็ดมะนาวอุ้ยคลิปนี้เห็ดมะนาวรัวๆจ้ะเดี๋ยวบีค่อยตัดให้ดูอย่างที่บอกเดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าใกล้ๆเนาะว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆตอนที่เราเก็บเนี่ยมันจะเป็นเมือกแล้วก็ต้องขาเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่เจออีกแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่เขาอันนี้เป็นดอกใหญ่อันนี้เป็นดอกเล็กนี่เราเอาดอกเล็กก็พอนี่อุ๊บส์แต่จริงๆแล้วนี่ควรหักไปเลยเพราะว่าไอแบบนี้เขาเกิดตามรากนี่ค่ะโอ้ลื่นมากไปค่ะดูทุกคนเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าบีไม่รู้มันแก่หรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนดอกนี่นะนี่ค่ะเอาได้ทากนี่ค่ะป่ะยุงก็ตอมอันนั้นคือดอกเล็กหรือเปล่านั่นนะทุกคนโอ้ยยุงจะเข้าหูอันนี้คือดอกเล็กอ่ะนี่อุ้ยได้แล้วก็นี่ฝนตกจ้ะตกนี่สวย
ุกคนดูเกือบเย็บนี่จ้ะโอ้โหสีใบไม้กับสีอะไรทุกอย่างตอนนี้กลมกลืนกันไปหมดเลยจ้ะนี่โอ้โหน่ารักมากโอ้ยฝนตกนี่นะคะนี่แล้วอันนี้คืออะไรดูจ้ะโอ้ยน้ำมากโอ้โหสวยมากดูค่ะสวยมากอ่ะสวยงี้ก็เอาจ้ะปะนู่นข้างหน้านู่นทุกคนดูดอกนี้สิโอ้โหอันนี้คือเห็ดน้ำหมากนะคะดอกสีเหลืองเนาะแต่บีไม่ได้เก็บนะถ่ายให้ทุกคนดูเฉยเพราะมันสวยมากเลยโอ้โหทุกคนมันเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยทุกคนเหลืองนี่ใช่หมดเลยทุกคนเห็ดน้ำมากคือมันเยอะมากเนื่องด้วยว่าเห็ดมันเยอะมากบีก็เลยไม่ได้เก็บนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็นี่แล้วก็นู่นไปค่ะโอ้โหดูจ้าเห็ดน้ำมากเยอะมากคนมันเยอะแต่ว่ามันสวยมากเลยก็เอา เดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาเพราะว่ามันแบบโอ้ยมันสวยมากเลยทุกคนไปค่ะอุ้ยข้างหน้าเพียบเลยนะทุกคนเยอะมากเลยเห็ดอ่ะนู่นนะคะโอ้โหทุกคนดูเห็ดผึ้งหวานนี่อันนั้นก็เห็ดผึ้งหวานนู่นก็เห็ดผึ้งหวานดูจ้ะนี่แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอันนั้นคือเห็ดแดงนะคะเห็ดน้ำหมากแดงเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกลุ่มยักษ์มากกลุ่มที่แบบว่าโอ้โหบีมองมายังตกใจเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้ละเห็ดทุกคนอันนี้ก็กลุ่มเห็ดนะคะนี่อันนี้ก็กลุ่มเห็ดน้ำหมากแต่ว่าไม่นะทุกคนอันนี้ก็กลุ่มเห็ดน้ำมากเหมือนกันอันนี้ดอกเล็กเอาค่ะนี่ดอกเล็กน่ารักแล้วก็นี่ดอกนี่นี่จ้ะเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยบีต้องเก็บตอนแรกไม่เก็บนะเห็นไหมคือแบบมันเยอะมากนี่จ้ะทากตัวใหญ่มากนี่จ้ะโอ้โหนี่ทุกคนนู่นเดี๋ยวดูข้างหน้าอีกค่ะนู่นเพียบทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งขวาก่อนฝั่งขวานู่นค่ะใช้เห็ดหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มนั้นนะคะว่ามันโอเคเปล่าโอ้โหนี่จ้ะนี่กลุ่มนี้นี่แล้วก็นี่นู่นพี่ติ๊กอยู่ฝั่งนู้นนี่นะคะนี่นู่นทุกคนข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทุกคนเห็ดดูจ้ะดูสิโอ้ยบินคิดถึงคนที่บ้านเราจังเลยมาเก็บค่ะดูโอ้โหบางคนบอกอยากจะมุดจอมาช่วยเพราะมันเยอะจริงๆยุงตัวนี้ก็รังควานบีอยู่นะเนี่ยจ้ะอ่ะดูข้างหน้าอีกนะข้างหน้าเนี่ยใช่หมดเลยจ้ะโอ้เนี่ยทุกคนใช่หมดเลยแต่ว่าอันนี้ทากกินไม่ได้อันนี้ก็เอาไว้ให้ทากกินแล้วก็อันนี้แล้วก็ทุกคนมันคือดงเห็ดโอ้โหทุกคนดูจ้ะดงเห็ดชัดๆโอ้โหดงเห็ดน้ำหมาก
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาสองดอกนี้ก่อนเพราะว่ามันน่ารักมากดูจ้ะน่ารักมากไอ้ฝนตกมีใส่เสื้อกันฝนมาวันนี้ยุงนี่ค่ะเย้ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเอากลุ่มนั้นโอ้โหกลุ่มนี้ก็เนาะมันเยอะมากมันเยอะมากจนบอกไม่ถูกนะทุกคนอุ้ยนี่จ้ะอุ้ยน่ารักมากอันนี้ทากกินค่ะดูทากกินอันนี้ก็ไม่เอาหรอกคนใหญ่แหละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ทากกินอันนั้นไม่เอานี่จ้ะโอ้ยุงจ้ะทุกคนจ้ะอุ้ยนี่อันนี้ก็อีกดอกนึงแล้วก็นู่นนะคะอันนู้นน่ะแก่แล้วโตแล้วไม่เอานะคะดูไม่เอาเนาะทุกคนให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยดูค่ะโอ้โหทำไมมันเยอะเอานี่ขวามือเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้างหน้าทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะเห็ดนะโอ้ยังกระปลูกจริงๆนี่จ้ะฝั่งขวาอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาตรงนี้ก่อนเพราะเราต้องเดินผ่านดูเห็ดหมากแดงทุกคนเห็ดหมากแดงจ้ะนี่แต่ว่ามันแก่แล้วนะคะอันนี้ไม่เอาเนาะเดี๋ยวจะไปเอาดอกนี้นี่เดี๋ยวจะมาเอาดอกนี้โอ้โหทุกคนน่ารักมากดอกเล็กดูค่ะดูมันกำลังออกเยอะเลยนี่นะจ๊ะนี่ค่ะเย้อ่ะเดี๋ยวสรุปก็ต้องวนตรงนี้ก่อนเพราะว่าเจอเพราะมีดอกเล็กบีก็จะเอาดอกเล็กก่อนนี่อุ้ยนี่ขึ้นละแล้วก็ดอกนี้ค่ะนี่อุ้ยทากตัวใหญ่มากดูนี่ค่ะป่ะโอ้โหทุกคนดูกลุ่มนี้จ้ะเยอะมากทุกคนขาดูข้างหน้าอันนี้คือเห็ดแดงเดี๋ยวเห็ดแดงจะเอาด้วยเพราะว่ามันสวยนี่ค่ะโอ้ยสวยมากแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ขึ้นลาทุกคนไม่ได้ค่ะทุกคนดูเยอะมากเลยนี่นะคะแล้วก็อุ้ยเก็บจนเมื่อยนี่อุ้ยอันนี้มีหนอนเปล่าเดี๋ยวดูก่อนค่ะอุ้ยดูทุกคนตัวขาวนะเห็นไหมข้างในอ่ะดูค่ะไม่ไหวนะจ๊ะไปค่ะทุกคนกลุ่มนั้นทั้งหมดอ่ะก็คือเห็ดมีพิษหมดเลยนะคะเราก็จะไม่ไปบริเวณนั้นเนาะนี่นะคะใช่หมดเลยเยอะมากไปค่ะนี่เราจะมาดูดอกนี้ทำไมมันน่ารักอย่างนี้นี่เนี่ยดอกเนี้ยทุกคนดูค่ะสวยมากนี่โอ้โหสีนี้แบบว่าแล้วก็นู่นก็ใช่หมดเลยเอียงมาฝั่งขวาก็ใช่เอ้าแต่นี่คืออะไรและนี่คืออะไรคะเดี๋ยวขอดูก่อนถ้ามันสวยก็จะเอาโอ้โหโอ้มันเพิ่งขึ้นมาจากมอสเดี๋ยวนะขอเช็ดออกก่อนนี่จ้ะเฮ้ยได้ค่ะได้นี่โอ้ยสวยงามไปค่ะดูข้างหน้าสิจ๊ะกะจะมาเก็บเห็ดพึ่งหวานแพ้ความสวยของเห็ดน้ำหมากทุกคนดูจ้ะดูแพ้ความสวยของเห็ดน้ำหมากสวยมากแล้วมันก็บอกว่ามีน้ำอยู่ข้างบนนะโอ้ยดูค่ะขอล้างมือหน่อยนะจ๊ะขอบคุณป่ะเราอ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยสวยสวยไปค่ะทุกคนมาเอาอีกดอกหนึ่งตรงนี้จ้านี่ติดิงนี่ค่ะอุ้ยคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปเห็ดน้ำหมากหรือเปล่า
นี่นะทุกคนเอาตามนี้เลยนะคะสวยโอ้ยนี่บีลุกขึ้นมาก็เจอทุกดอกดูป่าดูความสวยงามของป่าค่ะสวยมากและเห็ดก็เยอะมากอันนี้ก็เห็ดอันนี้ก็เห็ดอันนู้นก็เห็ดนี่จ้ะอันนี้ก็เห็ดไหนดูดอกนี้ได้ป่ะอุ้ยขาวจัวเลยอ่ะดูค่ะได้ได้เก็บจนเมื่อยทุกคนเก็บเห็ดน้ำมากจนเมื่อยดูจ้ะเยอะมากโอ้โหทุกคนให้มองผ่านทุกอย่างไปแล้วจะเจอเห็ดโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะนี่ค่ะดูดอกเบลเลอร์เลยดอกนี้ดูดอกนี้ค่ะสวยมากแต่มันแก่แล้วนะบีไม่เอานะคะดูแต่จะให้ดูความสวยงามคือดอกใหญ่มากนี่เนาะนี่นะคะดูโอ้โหสวยมากสวยจริงๆนะใช่หมดเลยค่ะใช่หมดเลยมันเยอะจริงนะเยอะทุกที่เยอะทุกที่ที่มีป่านี่นะคะดูแล้วก็นู้นแต่บีคงไม่ได้เก็บแล้วตรงนั้นนะไปค่ะโอ้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนู้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่ค่ะนี่ใช่หมดเลยตามคลองก็ใช่นะคะดูคลองคลองที่เป็นมอสสีเขียวทุกคนดูความตัดกันของสีสิคะดูโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะโอ้ยมุ้ยก็บอกแล้วมาป่านี่แบบว่าเป็นอะไรที่ทุกคนสวยมากเนี่ยดูความป่าแต่ว่าดอกนี้มีเจ้าของนะจ๊ะเห็นไหมทุกคนดอกนี้มีเจ้าของค่ะนี่เจ้าของอยู่นี่เราก็จะไม่รบกวนไปค่ะอุ้ยนี่เราจะมาเอาดอกนี้ค่ะดูนี่โอ้อันนี้คือเห็ดคมนะคะเยอะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแต่ว่าดอกนี้จะเอาเพราะว่าสวยมากโอ้ยทุกคนยังกะเราวิ่งอยู่ที่ลานที่ไหนสักแห่งเพราะว่าป่ามันโล่งมากแล้วก็สวยมากนี่นะคะดูน้ำนี่แบบว่าชุ่มมากนี่นะโอ้ยนี่จ้ะโอ้โหสวยมากดอกนี้นี่ก็อู้มีตะหากด้วยนี่โอ้ยสวยมากดูทุกคนข้างหลังไปเดี๋ยวพี่พาไปดูยาวๆยาวๆไปเลยจ้ะดูไหนล่ะอ๋อนี่แต่ว่าดอกนี้ไม่เอานะคะนี่ดอกนี้ไม่เอาดูข้างหน้าดีกว่านี่นี่
อันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่านี่จ้ะนี่อุ้ยนี่อันเนี้ยเห็ดอันเนี้ยมันควรจะหักไปละดีแล้วเพราะว่ามันเกิดที่รากเนาะอันนี้ก็คืออิโซฮาเปโรนี่นะคะอุ้ยนี่นะทุกคนใต้ดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นริ้วๆแบบเนี้ยเนาะริ้วๆแบบนี้ขาก็จะออกแบบสีชมพูหน่อยนี่นี่นะคะไปก็โอ้ทหารมาฝั่งขวามือทุกคนฝั่งขวามือมันก็จะเยอะเอ้ยนี่แล้วก็ข้างในแต่ว่าดอกนี้ไม่เอาหรอกทุกคนมันใหญ่ละมันบานเนี่ยหรือว่าได้อุ้ยขอโทษนี่จ้ะนอนโอ้โหเยอะมากเยอะโอ้ยฟังเสียงก็รู้ว่าหอบมากนี่เนาะมันก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็สีออกขาวๆแล้วก็สีแดงเนี่ยค่ะนี่ประมาณนี้นี่นะคะเอาเห็นไหมนี่ค่ะนี่สีเหลืองสีแดงแล้วก็ออกสีขาวสีขาวบียังหาไม่เจอนะคะมันถ้าเป็นสีขาวอ่ะถ้าเป็นสีขาวนะคะก็จะชื่อว่าโกยวุ่นฮาเปโรบีว่าบีมองเห็นเลยแบบอะไรอยู่ข้างใต้นู่นเดี๋ยวเห็ดแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้โอ้ก็บอกแล้วว่ามันเยอะดูค่ะเดี๋ยวทุกคนอันนี้ต้องเดินผ่านกันเลยทีเดียวนี่ค่ะเพราะว่าแบกไม่ไหวแล้วนะนี่ค่ะใช่หมดเลยทุกคนข้างหน้าก็ใช่ค่ะนี่ข้างหน้านี่ก็ใช่หมดเลยเยอะจ้ะทุกคนเห็นไกลๆแวบๆโผล่ขึ้นมาคิดว่าใช่ก็ใช่จริงๆด้วยนี่ค่ะนี่โอ้ยสวยมากนี่ค่ะป่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดู3แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดไข่ที่เราเรียกกันนั่นแหละมันก็อยู่ในตระกูลเห็ดน้ำหมากนะคะก็คือฮาเปโรเนาะแล้วก็สีเหลืองอันนี้ก็คือโกยวุ่นฮาเปโรอันนี้ก็อิโซฮาเปโรแล้วก็อันนี้ก็เอาลืมชื่อจ้ะแต่ว่ามันก็อยู่ในตระกูลยุ่งแต่ว่ามันก็อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะเพราะว่านี่นะดูตรงขาข้างในเป็นริ้วๆค่ะเดี๋ยวจะเอานี่ออกมาขาก็อุ้ยยุ่งขาก็เป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมเป็นเหมือนกันเนี่ยขาเหมือนกันนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้นี่เหมือนกันเนี่ยสามดอกสามสีนี่จ้ะทุกคนนี่จะเก็บแต่ว่าตอนแรกกะจะไม่เอาดอกนี้เนาะก็เอาซะหน่อยอุ้ยทากไม่ได้จ้ะดูทากปะเอาดอกนี้แหละแต่ว่าดูฝั่งขวาสวยมากสวยจริงๆนี่แล้วก็ดอกนี้โอ้โหดูขานี่จ้ะแล้วก็ฝั่งขวามือนี่โอ้โหขึ้นลาหรือเปล่าไม่ขึ้นค่ะมันเปียกมันแฉะมันแบบทุกอย่างแล้วอันนั้นน่าใช่หรือเปล่านี่เย่
ันนี้คือเห็ดหอมหวานนี่ค่ะทุกดอกก็จะมีทากนี่ค่ะโอ้สวยไปค่ะโฟกัสจ้ะนี่กระดอกนี้เดี๋ยวนะทุกคนบีเห็นไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรคือมันมืดนะข้างในอะค่ะข้างในป่าเนี่ยมืดอ๋อเห็ดอันนี้ไอเราก็นึกว่าเห็ดพึ่งหวานนี่นะคะมันมองมาแล้วมันหัวแบบดำๆมืดๆอ่ะนี่เย้แต่ว่าดอกนั้นไม่เอาค่ะนี่ทุกคน2ดอกนี้ก็ใช่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นสีเทาอันนี้ก็จะเป็นตระกูลของเห็ดน้ำหมากมีแต่หักเพราะว่ามันลึกมากนี่นะคะนี่แต่ว่าอันนี้ดอกใหญ่แล้วไม่เอาค่ะปะเดี๋ยวนะอันนั้นไม่ใช่อ๋อไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ทุกคนไอเราก็นึกว่าใช่เห็ดพึ่งหวานแต่ไม่ใช่ค่ะอุ้ยเห็ดอันเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเยอะจริงทุกคนดูขาวๆไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรเอาเห็ดพึ่งหวานโอ้ดูค่ะโอ้ยขาวมากเลยอ่ะถ้ามองไกลๆนี่ถ้าไม่ดูไกลๆนึกว่าเห็ดอย่างอื่นนะเนี่ยไปค่ะทุกคนไปดูอันนี้กันอ๋อไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเห็ดอะไรอ่ะเห็ดไข่มุกอ่ะคะเออแต่ว่าบีไม่เก็บเลยทุกคนเพราะบีไม่เคยกินเนาะก็เลยไม่อยากจะลองเนาะไม่เอาค่ะนี่เอ็ดพึ่งหวานอีกดอกหนึ่งเนี่ยค่ะกำลังกินเลยมันยังไม่เหลืองอ่ะใต้ดอกอะค่ะยังไม่เหลืองป่ะทุกคนดูเห็ดอันนี้ค่ะดูเห็ดตัวนี้สิโอ้โหอันนี้คือเห็ดกินได้นะคะเพราะว่าตรงกลางมันเป็นแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวชื่อฟินน่ะเดี๋ยวบีจะขึ้นให้เพราะบีไม่แน่ใจว่าเม็กซิกันตัวเซียนี่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวบีขึ้นให้แต่รู้ว่ามันกินได้เพราะว่าเคยเก็บกินนะคะเยอะมากเยอะจริงๆแล้วดูกลุ่มนี้ค่ะทุกคนโอ้โหบีคงไม่เอาแล้วเนาะเพราะมันเยอะแล้วทุกคนเยอะจริงๆนะอันนี้คือเห็ดน้ำหมากแล้วก็เดี๋ยวดูฝั่งขวาอันนี้คือถนนในป่านะคะฝั่งขวาก็อุ้ยแต่นี่สวยมากเลยนะอันนี้สวยมากอันนี้ก็คือเห็ดไข่นะคะนี่อู้นี่สวยเอานี่ลูกมันอะลูกมันนี่เอาเห็ดพึ่งหวานโอ้ยเล็กขนาดเนี้ยดูทุกคนโอเคค่ะเดินไปเรื่อยเพิ่งจะลุกมาเมื่อกี้ก็นี่ค่ะแอบมาเห็ดไอ้นี่เห็ดพึ่งหวานจ้ะนี่เห็ดพึ่งหวานเราก็จะเอาได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนได้เปล่าอุ้ยมีทากตลอดเลยออกมานี่นี่นะคะนะได้โอ้โหนู่นข้างในใต้เห็นไหมทุกคนตรงกลางกล้องเลยโอ้ยบีเก็บไม่ไหวนะจ๊ะพอละปะเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนดูสวยมากนี่นะคะไอที่ไอแบบเมื่อกี้แหละไอตัวเดียวกันเลยกับเมื่อกี้นี่สวยมากอันนี้คือกินได้โอ้ทุกคน
เห็ดผึ้งหวานอ่ะไปหมดปีที่แล้วน้ำไม่พอปีนี้น้ำเยอะจัดเห็ดผึ้งหวานก็เลยไปเลยจ้ะเดี๋ยวบิวว่าบิจะเหยียบเห็ดอะไรสักอย่างเดี๋ยวก้มลงมาดูค่ะนี่อันนี้อะไรอ้าวผึ้งหวานจ้ะไม่ใช่อุ้ยอันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่รู้จริงแต่ที่แน่ๆข้างหน้านั้นเห็ดผึ้งหวานแต่ว่ามันแก่แล้วค่ะไม่ไหวปะอันนี้ก็เน่าทุกคนเน่าร้อยพิติกจอดอยู่นู่นนั่นคือเห็ดเหลืองกันตะเรเลยเดี๋ยวกันตะเรเลยเดี๋ยวพี่ไปเอาเห็ดเหลืองครับครับไปโรยตานี่ค่ะอุ้ยกบนี่เห็ดเหลืองนี่บีแอบเห็นว่าอะไรเหลืองสองดอกเดี๋ยวเราไปดูตะกร้าของพิติกกันทุกคนไปนี่อะไรอุ้ยนี่ไงโยเดี๋ยวนี่โอ้โหพิติกเดี๋ยวพิติกบอกไปเถอะบีไปดูอีกที่นึงโอ้โหนี่จ้ะเดี๋ยวลูกพี่ขอเก็บก่อนนี่เห็ดเหลืองจ้านี่อุ้ยสวยมากอันนี้ก็เด็กๆเอาไว้ก่อนเด็กๆเราจะไม่บริโภคนี่นะคะนี่โอ้โหดูนี่เห็นไหมเอาโอ้ยไม่กล้าเดินเข้าไปกลัวเจอเห็ดนะไปค่ะนั่นไงพี่ติ๊กอะไรอ่ะไหนไม่พี่ติ๊กบอกเธอมีเหรอตะกร้าว่างเหรอไม่ว่างโอนมูตมาโอนไปดูป่าต่อไปค่ะเห็ดเหลืองผึ้งหวานอีช่าเย่ไหนแล้วพี่ติ๊กจะเห็ดมาให้ดูมันคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เสียอยู่คอนเทรลเอโอเลยเอกสุปิโลบาเวโรกาเอ้ยตัวเราเอ้ยข้าวยันนะเห็ดปุ๋ยเนี่ยซิสเตสตูนิสต์อ๋อพี่ติ๊กจะไปพิสูจน์ดูนะคะสองดอกถ้าเกิดจะตัวมันจะเกลดสตัตเนี่ยหุยข้าวแห่เห็ดปุ๋ยมันต้องคุณทำเป็นสตูนิสต์หุยโอ้โหน่าจะเก็บไปลองดูสิแต่สมมติเกิดตัวก้อยก็เลยต้องสตาร์มิร์คูลินันอ๋อพี่ติ๊กว่าเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ดูก่อนว่ามันกินได้หรือเปล่ามันมีพิษหรือเปล่าไม่ลองเกลดตอนนั้นนั่นเกลดตอนนั้นถ้ามันมีพิษอ่ะค่อยบอกต่ออ๋อทิ้งไปอันนึงแล้วก็เก็บอันนึงนี่โอ้ยบีเพิ่งเดินไปแล้วพี่ติ๊กได้ไอเห็ดผึ้งหวานเพิ่งเดินไปตรงนั้นอ่ะแล้วก็เดินมาที่ได้ดอกเนี้ยแหละเนี่ยโอเคบีปล่อยไว้ให้เก็บนางจะได้ดีใจทุกคนดูนี่ค่ะบีมาเจอเห็ดคอนซนนี่ที่มันพักร้อนที่ทุกปีบีจะถ่ายให้ดูแต่ว่าปีนี้เนาะที่มันพักร้อนไม่มีนะคะนี่ก็เดี๋ยวถ่ายตรงนี้ให้ดูอันนี้คือเห็ดคอนซนนะมันก็จะขึ้นตามคอนซนเนี่ยค่ะนี่
สวยมากนี่จ้ะเห็ดคอนสนเอาไปผัดอร่อยอร่อยมากนี่เลยอันนี้คืออะไรเดี๋ยว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 วิ่งพึ่งหวานทุกคนโอ้โหแล้วมันขึ้นดูความขึ้นอุ้ยมีลูกด้วยเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะเฮ้ยมันเป็นดอกแฝดอะทุกคนดูปีนี้มีเจอดอกแฝดเยอะมากเนาะเย่เปียกจ้ะเปียกไปหมดเลยฝนตกไม่ได้ตัดขาเห็ดให้ดูจ้ะยืนขึ้นมาเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนดูโอ้โหตรงนี้เยอะมากเลยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะไม่รู้จริงๆทุกคนว่าเห็ดอะไรบีก็ไม่กล้าจับนะถ้าแบบไม่รู้อะเนี่ยค่ะมันคือแบบทากก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินอ้อทากกินนุ่นตรงนู้นทากกินแต่คือดอกเห็ดแบบสวยมากเดี๋ยวจะเอาอะไรเขี่ยดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเราต้องพิสูจน์โอ้โหคือแบบทำไมมันน่ากินแบบนี้ล่ะดูค่ะมีความน่ากินมากอะเนี่ยทุกคนดูมันเหมือนเห็ดไอ้นี่เลยอะอะไรนะเห็ดปวกฝรั่งอะแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคนละตัวกันอู้และเราก็มาเจอเห็ดดินเห็ดดินกับเห็ดไข่นี่ตัวเดียวกันใช่ป่ะนี่โอ้โหสวยงามมากโอ้โหสวยงามมากนี่ฮะสวยสุดๆเลยแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นเห็ดน้ำมากก็ไม่ใช่เห็ดน้ำมากเห็ดพึ่งที่มันแบบว่าไปแล้วทุกคนดูบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่เยอะมากเลยแล้วมีแต่ลูกใหญ่ๆงั้นเลยอ่ะยุงทุกคนดู สวยมากดอกนี้อันนี้ก็คือเห็ดพึ่งขาลายมาค่ะเจอพอดีเลยมีคนถามว่าเก็บเห็ดมาหลายปีแล้วค่ะแต่คือแยกไม่ออกว่าเห็ดพึ่งขาลายกับเห็ดพึ่งหวานมันต่างกันยังไงเนี่ยค่ะนี่อันนี้เห็ดพึ่งขาลายขาลายจริงๆและเห็ดพึ่งหวานก็เนี่ยค่ะขาเขาจะแบบนี้เรียบๆไม่มีอะไรไม่มีรอยจุดไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นดอกสีส้มแต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานจะดอกสีน้ำตาลนะคะนี่อันนี้ก็เห็ดพึ่งหวานเหมือนกันเห็นไหมดอกก็จะสีน้ำตาลแต่ที่หลักๆเลยก็คือดูที่ขาเนี่ยค่ะขาเป็นแบบนี้เจอหมวกสีส้มปุ๊บใช่เลยแต่ถ้าเป็นเห็ดอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขาลายแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะมีเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยจะเป็นดอกสีน้ำตาลแล้วก็ดอกสีนี้นะคะก็จะมีแค่สองสีแค่นั้นเองและเห็ดพึ่งหวานก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะทุกคนก็ประมาณเนี้ยค่ะเห็นไหมความแตกต่างนะคะนี่แล้วก็ใต้ดอกด้วยนี่จ้ะโอเคไปกันเถอะค่ะยุงกัดหน้าผากแล้วดูค่ะตรงนี้เห็ดแต่บีไม่รู้ว่าใต้ขอนไม้ตรงนู้นนะทุกคนนที่ดอกเล็กๆมันคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ว่าเดี๋ยวบีจะให้ทุกคนดูนี่ก่อนเห็ดน้ำหมากสีเหลืองนี่ค่ะบีว่ามันสวยมากเลยชอบมากเลยแต่ว่ามันแก่อันนี้คือคงไม่ได้เก็บนะคะแต่คือจะถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะคือแบบชุ่มน้ำมากทุกคนสวยมากจริงค่ะนี่มาชมความงามกันมาชมความงามเห็ดก็คือแบบไม่ได้เก็บนะคะนี่เนาะประมาณเนี้ยค่ะทุกคนกำลังจะบอกทุกคนว่าไม่เก็บดูจ้ะดูข้างหน้านี่คืออะไรโอ้นี่คือป่าบลูเบอรี่ทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยดูค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บหรอกทุกคนมันแก่แล้วนี่นะคะนี่แล้วก็นั่นอีกแล้วก็นู่นอีกอุ้ยพี่ติ๊กตกใจหมดเลยมาไม่ให้ซุ้มมีเสียงพี่ติ๊กบอกมูสติกาเยอะมากเลยมีคนมาตัดหน้าไปแล้วทุกคนนู่นไหนขอดูหน่อยแนวตาซีไม่ต้องตัวใหญ่พี่ติ๊กน่าจะมาบนนัทตาสุดตันนี่ทุกคนพี่ติ๊กได้โอ้ยน่ารักมากไอ้กระเชื่อเปื่อยอ่ะ
บีวานให้พี่ติ๊กตัดดูฝรั่งตัดฟืบหมดทีเดียวไม่ต้องปัดจ้ะนี่เป็นไงล่ะแปลกประหลาดไหมดูยุงที่หัวเป็นแสนจ้ะเนี่ยแหละบางทีบีรีบเก็บเห็ดไม่เป็นเพราะอะไรถึงว่าไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูไม่มันอะไรจะไปถึงปลงเกิดอะไรแต่สมมติว่ามันเอโอซีนะซูเลยนั่นนี่ใช่ปะกิโตสไปอุ้ยตกเอาโอ้โหดูจะออกอยู่แล้วพี่ติ๊กเจอกันแต่เรเลยเห็ดเหลืองจะเต็มเลยพี่จะให้ทุกคนดูอันนี้ดูทุกคนบูเบอรี่จ้ะฝนก็ตกนี่จ้ะเยอะมากเยอะแบบเยอะจุกๆนี่ค่ะนี่แล้วก็ลูกใหญ่เบ้อเลยทุกคนลูกย่อยใหญ่นี่ค่ะเดี๋ยวปึ๊บนี่เร็วเร็วฝรั่งเก็บเร็วนี่คนนี้ชอบเก็บเห็ดทุกซอมมอนสมุนตมุสติกาซามัสซาวรัสคือแล้วก็ตัวคุณแม่ก็ไปตัวสักพักพี่เดมเบอร์นี่ก็ซีนักเองไม่แน่ใจคุณนี่สุดที่อัลวัยมุตตะคือก็สิงโกนนะโอ้เต็มโอ้โหดูนู่นดูพี่ที่เก็บฝนก็ตกลูกพี่เอ้ยเราอ่ะทุกซอมคือว่าก็ไอ้กระป๋าเลยอ่ะไหนช่วยพี่ที่เก็บหน่อยทั้งนั้นนะอุ้ยมันมีไม้อ่ะฝนตกมาช่วยกันเก็บทุกคนไม่ไหวไม่ไหวให้ลูกพี่ตัดลูกพี่ปวดเข่าแล้วพี่นี่นะโอ้โหนี่ฝนผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ผ่านจ้ะเก็บเห็ดท่ามกลางสายฝนโอ้โหดอกนี้สวยมากใหญ่เบ้อเล่อเลยนี่มันควรจะใหญ่แบบนี้แหละเอาฝนตกอีกแล้วโอ้ยเปียกที่ห้องเท่าเลยนะครับไม่เป็นไรพี่ติ๊กบอกไม่ได้ทำความสะอาดแบบดีมากนะเพราะฝนมันตกรวนอุ้ยตกหนักแล้วพี่ติ๊กไปนี่จ้ะไป